สวัสดีค่ะวันนี้ฟ้าชวนทำกระทงแบบง่ายๆจากใบมะม่วงแบบนี้กันนะคะเราก็มาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยเนาะขั้นตอนแรกนะคะก็นำใบมะม่วงมาแบบนี้แล้วก็ตัดส่วนตรงนี้เขาทิ้งไปค่ะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นเนาะเราก็นำมาเสียบยึดกับกระทงของเราเลยค่ะเสียบยึดลงไปนะคะเราก็จะทำแบบนี้เนาะไปจนรอบกระทงของเราเลยค่ะรอบกระทงของเราแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะก็นำใบมะม่วงมา1ใบแบบนี้แล้วก็ตัดนะคะส่วนตรงนี้เขาทิ้งไปค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้ส่วนปลายนะคะกับด้านมาฝั่งนี้ค่ะใช้ส่วนปลายของใบนะพับเข้าลงมาแบบนี้ค่ะทั้ง2ฝั่งเลยนะก็จะพับจากฝั่งซ้ายก่อนนะคะแล้วก็พับจากฝั่งขวาลงมาจากนั้นนะคะก็ใช้แม็กมาแม็กค่ะก็จะได้ลักษณะเป็นทรงกลวยแบบนี้นะคะได้แบบนี้แล้วเราก็นำไปเสียบยึดกับกระทงของเราค่ะโดยวางตรงที่ช่องว่างนะคะกึ่งกลางแบบนี้ทีนี้เราก็เสียบยึดไปจนรอบกระทงของเราเลยนะคะรอบกระทงของเราแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะนี้เนาะด้านข้างนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะลักษณะนี้นะคะทีนี้นะเราก็มาทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะชั้นสุดท้ายนะคะทำเป็นรูปทรงกลวยเหมือนเดิมนะแบบนี้ค่ะแล้วก็นำเข้าไปเสียบยึดตรงระหว่างกึ่งกลางแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบยึดเข้าลงไปค่ะเราก็จะทำแบบนี้นะคะไปจนรอบกระทงของเราเหมือนเดิมค่ะThank you.
เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะต่อไปก็นำดอกไม้ธูปเทียนนะมาประดับตกแต่งให้สวยงามค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระทงจากใบมะม่วงแบบง่ายๆแบบนี้เพื่อนๆอย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ช่องของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฟาลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ